ันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของวันอาทิตย์นี้ซึ่งวันที่11มีนาเนี่ยก็จะเป็นวันครบรอบ1ปีของเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็ชวนคุณดุสิตศิลากองซึ่งคร่ำวอดในวงการภาพยนตร์เนี่ยมาคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นซึ่งคุณดุสิตเนี่ยได้เข้าไปช่วยทาง Japan Foundation ใช่ไหมคะครับก็ในส่วนของการเลือกหนังที่จะมาฉายนะครับก็ในวันอาทิตย์ที่11เนี่ยก็จะมีหนังสารคดี2เรื่องนะครับก็หนังยาวอย่างหนึ่งเรื่องก็สารคดีเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่ม Hula Girls นะครับที่ในเมืองนะครับก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะต่อสู้นะครับใช้ชีวิตที่จะได้เห็นมุมของการใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องของรังสีที่แพร่ออกมานะครับส่วนอีกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับก็เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นในโตเกียวเขาพยายามที่จะอยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้มันมีชีวิตชีวานะครับซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสั้นที่ง่ายแล้วก็มีเพลงประกอบจากเรียวิชิสคาโมโตะนะครับซึ่งหนังมันทำให้คุณเขาเรียกอะไรน้ำตาคุณไหลโดยไม่มีความเศร้านะครับนะครับส่วนอีกเรื่องก็เป็นด็อกิเมนทารีใช่ครับส่วนอีกเรื่องก็เป็นหนังดราม่านะครับซึ่งอิงจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเมื่อปี2000นะครับก็เอามาให้กับผู้ชมได้ดูอะไรที่มันดูเป็นหนังทั่วไปบ้างนะครับก็ทั้ง3เรื่องเนี่ยจะไปรับชมยังไงคะดูฟรีนะครับก็ถ้าผู้ชมสนใจก็ไปติดต่อ Japan Foundation ก็ได้นะครับหรือไปรับที่หน้างานก็ได้ค่ะมีเวลาฉายตลอดวันในวันอาทิตย์ใช่ครับนะครับที่พารากอนซินีเพล็กซ์นะครับแล้วก็แต่อยากจะรบกวนผู้ชมทุกท่านมาเร็วนิดนึงนะครับคือเนื่องจากทาง Japan Foundation แล้วก็สถานทูตญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับเขาอยากจะรำลึกในช่วงเวลาประมาณที่ช่วงเวลา12:46 น.ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเดียวกับที่ญี่ปุ่นก็คือบ่าย 2:46 ของเขาที่เกิดขึ้นพอดีนะครับก็ในช่วงนั้นก็จะมีการร่วมไว้อาลัยกันสักนาทีนึงในส่วนของคุณดุสิตนี่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ยังไงคะทาง Japan Foundation ก็เหมือนกับขอเขาเรียกอะไรช่วยให้เราช่วยเลือกหนังที่ดูว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมนะครับจากที่เราทำด้านเทศกาลภาพยนตร์มาเขาก็ให้เกียรติในส่วนของตัวหนังเนี่ยที่คุณดุสิตเลือกเนี่ยคิดว่าโอกาสที่คนไทยจะได้ดูถ้าไม่ใช่ช่วงการครบรอบเนี่ยมีไหมคะคิดว่าคงยากนะครับเพราะว่าในส่วนของหนังญี่ปุ่นเองเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์ค่อนข้างยุ่งยากในการติดต่อนะครับแล้วยิ่งในส่วนของสารคดีเรื่องนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะครับสารียังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีตลาดในเมืองไทยก็คือพลาดไม่ได้เลยใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยอันนี้คืองานของทางสถานทูตกับ Japan Foundation ใช่ไหมครับเพราะสถานทูตเองก็จะมีอีกงานหนึ่งไม่ทราบคุณดุสิตไปดูเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเอาได้ยินอยู่ครับค่ะที่ Central World ชั้น1อันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการที่รวมภาพจากเหตุการณ์สึนามิในพื้นที่จริงมาแล้วก็เขาก็ให้เกียรติประเทศไทยมากคือจัดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกถึงวันที่14มีนาครับเพราะว่าเขาบอกว่าซึ้งกับคนไทยที่ช่วยเหลือเยอะแล้วก็หลังจากจบที่นี่แล้วถึงจะเดินทางไปที่อินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีใช่เพราะมันก็คนความรู้สึกเดียวกับทางที่ทางเจแปนพาณิชย์จะเลือกหนังนะครับความรู้สึกคล้ายๆกันที่เขาค่อนข้างรู้สึกขอบคุณประชาชนชาวไทยมากนะครับก็ทั้งนี้ถ้าวันอาทิตย์นี้เนี่ยใครไม่มีอะไรที่ติดขัดเนี่ยก็น่าที่จะไปในเมืองแล้วก็ไปชมภาพยนตร์แล้วก็ไปดูนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้นะคะ